ธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในความสำเร็จของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทั้งในการคว้าแชมป์เจลีกครั้งแรกในรอบ15ปีและยังพาต้นสังกัดทะลุถึงรอบ16ทีมสุดท้าย ACL ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แถมยังถูกทาง AFC นะครับยกให้เป็นแบ็กไซด์ระดับท็อปเอเชียในยุคปัจจุบันเป็นหนึ่งในแกนหลักผู้เปลี่ยนเกมให้กับทีมเทียบกับออสการ์และอันเดสอินเนสตาอีกด้วยและจนกระทั่งมีกระแสลืออย่างมากว่าหลายทีมในเอเชียต้องการคว้าตัวแบ็กไซด์ไทยรายนี้ไปร่วมทีมล่าสุดนะครับมีรายงานว่าทีมยักษ์จากไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับลีกระดับท็อปของเอเชียเตรียมทุ่มเงินมหาศาลนะครับสูงถึง40ล้านบาทเพื่อหวังกระชากตัวธีรธรบุญมาทันมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของตัวเองและเงินจำนวนดังกล่าวหวังฉีกสัญญาที่เหลือ2ปีให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสปล่อยตัวแบ็กซ้ายไทยรายนี้ออกจากทีมตามรายงานข่าวระบุว่าทีมยักษ์ใหญ่จากแผ่นดินจีนนะครับต้องการสร้างขุมกำลังทีมขึ้นมาใหม่โดยมีธีรธรบุญมาทันนะครับเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทีมหวังล่าแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2021และทั้งนี้ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับว่าจะปล่อยตัวธีรธรหรือไม่เนื่องจากตอนนี้แบ็กซ้ายไทยเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2022เป็นต้นไปส่วนเราแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าทีมยักษ์ใหญ่จากไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับจะคว้าตัวธีรธรตามที่เป็นข่าวหรือไม่แล้วก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์เจ้าอุ้มธีรธรกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ